มัตโตโจทย์นะคะไฟฟ้ากระแสตรงในคลิปที่2เมื่อกี้เรามีข้อสุดท้ายเป็นข้อ309และจากข้อนี้ขึ้นมาที่ข้อ310เนาะเหลือโจทย์อีกประมาณ10นิดๆนะคะบอกแล้วว่าพาร์ทไฟฟ้าจะหนักที่ไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งการตีความค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าพูดถึงแรงด้วยคือว่าถ้ามันพูดถึงแรงมันจะโยงกลับไปหาเรื่องของการเคลื่อนที่มันก็จะวิเคราะห์ต่อมาเรื่อยๆตัวโจทย์เองก็วุ่นวายเพราะว่าสนามเอ่ยแรงเอ่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์เวลาเรารวมเขาเราก็ต้องรวมโดยคำนึงถึงความเป็นเวกเตอร์ซ้ำร้ายนะคะพอมันมีแรงอีกนั่นแหละอย่างที่บอกกลับไปหากฎของนิวตันไปสัมพันธ์กับแรงอื่นๆผ่านกฎของนิวตันไม่พอโยงไปจนถึงลักษณะของการเคลื่อนที่ทั้งในแนวตรงและแนวโค้งโอเคว่าถ้าเลือกได้ไฟฟ้ากระแสตรงในจุดที่ชัวร์เป็นผลดีกับตัวเราแน่นอนนะคะส่วนกระแสสลับก็จะมีตั้งแต่ข้อง่ายๆไปจนถึงข้อที่ต้องเถือกเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบวุ่นวายอีกเราทำได้โลกเก็บไฟฟ้ากระแสตรงก่อนนะจ๊ะมาข้อนี้ข้อ310ข้อ310นำเซลล์ไฟฟ้า2ก้อนมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่านี้นี่คือ E ของแต่ละก้อนความไม่มีความต้านทานภายในก็คือ R เป็น0มาต่อแบบอนุกรมกันข้อควรรู้ถ้าเราเอา e มาต่อแบบอนุกรมนะคะ e รวมมันจะเกิดจากเราเอา e 1บวกกับ e 2ข้อนี้ครูไม่ได้ไล่ให้ในคอนเซ็ปต์โอเคป่ะมันจะเอามานับต่อกันเพราะมันจะกลายเป็น e ตกคอมที่เอามาต่อเอา v มาต่อต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น v รวมก็คือผลรวมของ v ทุกตัวแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานจดเอาเองนะถ้าเป็นการต่อแบบขนาน e รวมจะเท่ากับe ย่อยแค่1ตัวเพราะมันเป็นการต่อแบบขนานรูปเพราะมันเป็นการต่อแบบขนานเนี่ย v มันจะต้องเท่ากันโอเคมั้ยประโยชน์คืออะไรฐานไฟฉายสังเกตฐานไฟฉายฐานไฟฉายจะต่อฐานกันแบบอนุกรมโอเคป่ะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าแสงมันจะเบาลงเบาลงเพราะอะไรเราต่อแบบอนุกรมเพราะต้องการให้ไฟมันแรงก็คือเพิ่ม v แต่ถ้าต่อแบบขนานเช่นพวกรีโมททีวีฐานไฟฉายนั่นนี่นู่นเขาจะเอาต่อแบบขนานเพราะอะไรลูกเขาต้องการแรงเคลื่อนหรือสักไฟฟ้าแค่นี้แต่ต้องการให้มันอยู่นานๆโอเคป้าต่ออนุกรมช่วยให้แรงเอาค่า e มาบวกกันต่อขนานแรงเท่าเดิมแต่อยู่ได้นานขึ้นโอเคไหมลูกคราวนี้ต่อนะภายในมาต่ออนุกรมกันและทั้งหมดต่ออนุกรมตลอดไฟฉายที่มีอักษรเขียนไว้ว่า2โวลต์นะคะ1วัตต์ขณะที่หลอดไฟยังไม่ขาดพวกหลอดไฟยังไม่ขาดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟเป็นกี่แอมแปร์ถามหา A ลูกเท่ากับเท่าไหร่ข้อควรรู้ของตรงนี้คำว่า2โวลต์1วัตต์มันบอกเราว่าอะไรมันให้ใช้ไฟ2โวลต์แต่อย่างข้อนี้ซัม e ของเราอ่ะมันจะกลายเป็น2e เล็กก็คือ 1.5 คูณ2เท่ากับ3โวลต์โดยธรรมชาติหลอดไฟทำไมแน่นอนขาดหลอดไฟขาดแน่นอนลูกเพราะอะไรคะเพราะว่าไฟมันแรงเกินมันทนไม่ได้ถูกป่ะมันรับไม่ได้พอมันรับไม่ได้เสร็จปั๊บมันจะขาดโอเคไหมแต่ณขณะเสี้ยววินาทีก่อนที่มันจะขาดเขาถามว่าแอมมันเป็นเท่าไหร่โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองวงจรก่อนนี่ตัวแรกนี่ตัวที่2กูเขียนรวมนะ3โวลต์ออกมาต่อกับหลอดไฟแบบนี้กระแสมันก็จะไหลโอเคป่ะเพราะฉะนั้นหลอดไฟพอเอามาต่อกับวงจรมันต้องก่อให้เกิดอะไรลูกเกิด R แล้วจะไปหา R จากไหนล่ะทีนี้โอเคป่ะถ้าเราจะตั้งเนี่ย V มันเท่ากับ IR I มันจะกลายเป็น V ส่วน R V ก็คือ E ลูกเป็น3โวลต์เราขาดใครขาด R เราจะไปหา R ได้จากไหนลูกเราจะไปหา R ได้จากข้อมูลของหลอดค่ะลูกเขาให้อะไรมาให้ P เราก็มองว่า P มันคืออะไร V กำลัง2ส่วน R ตามสูตรของกำลังเพราะฉะนั้นแทนค่าลูก P เป็นกี่วัตต์1วัตต์ V เป็น2โวลต์ยกกำลัง2ส่วนด้วย R R ก็จะกลายเป็นอะไรลูก R ก็จะมีค่าออกมาค่ะลูก R มันจะกลายเป็น4โอห์มโอเคป่ะแต่ข้อควรระวัง
ตอนเอามาต่อในวงจรคือระวังตัวนี้ลูกเราจะเอา2โวลต์มาแทนได้ไหมไม่ได้2โวลต์เป็นค่าประจำตัวของหลอดไฟ2โวลต์เป็นแค่ค่าประจำตัวของหลอดไฟไม่ได้เป็นแรงเคลื่อนรวมของทั้งวงจรแรงเคลื่อนสักไฟฟ้าความต่างสักความหมายเป็น V E epsilon ได้หมดนะโอเคเปล่าพอมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเราได้ R มาแล้วไงเราก็เอามาแทนที่4โอห์มเพราะฉะนั้น I ของเราตอบเท่าไหร่ลูกตอบเป็น 0.75 ในหน่วยของแอมแปร์คำตอบของเราอยู่ข้อขอไขหลักการของข้อนี้มีอะไรบ้าง1เราต้องดูขีดจำกัดของหลอดไฟทนได้แค่2โวลต์แต่วงจรของเราจ่ายไฟ3โวลต์หลอดขาดแน่นอนแต่ณขณะ1ก่อนที่มันจะเริ่มขาดนะคะเขาอยากรู้ว่ากระแสมันวิ่งอยู่เท่าไหร่เราก็มาหากระแสเพราะคนระวังเราหากระแสของทั้งวงจรแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช้2โวลต์ของหลอดไฟไม่ได้ลูกต้องใช้3โวลต์จากเซลล์ไฟฟ้าพอมาลองแทนเราจะค้นพบว่าเราขาด R พอเราขาด R เราก็ต้องไปตั้งจากค่าประจำตัวของหลอดไฟโดยใช้อะไรลูกใช้กำลังกับโวลต์ที่ให้มาในการหาค่า R ของหลอดไฟหรือความต้านทานของทั้งวงจรเอามาใช้ต่อข้อนี้ชิวลูกยังไม่ยากมากเห็นนะไฟฟ้ากระแสตรงไม่ได้ยากมากพอกรุบกริบแต่มีข้อควรระวังในเรื่องของวนมันปรากฏ2ที่วนไหนเป็นวนไหนแยกให้ดีนะจ๊ะอย่าเอาไปรวมกันจบ1ข้อ310ต่อไปข้อ311อ่านโจทย์ก่อนนะสำหรับวงจรนะคะของกระแสไฟฟ้าดังรูป R เล็ก R อย่างเอพซิลอนตามภาพแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือ E แล้วมันก็คือ V ในหน่วยของโวลต์โอเคป่ะจะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะแทนกฎในโอห์มได้หมดแทนในกฎของโอห์มได้หมดเขาถามว่าในกรณีใดต่อไปนี้จะให้กำลังไฟฟ้าของตัวต้านทานภายนอกสูงสุดตัวต้านทานภายนอกคือของตัวไหนของตัวนี้เขาต้องการ P ที่ R วงผิดกำลังไฟฟ้าเขาต้องการ P ที่ R ที่เป็นค่า maximum เขาต้องการ PR เป็น maximum ซึ่ง PR สูตรมันเป็นอะไร P เท่ากับ IV ถูกป่ะ V ไม่เวิร์กเลยลูกแต่เป็นอะไร I กำลัง2คูณ R ครูจะไม่ใช้ V ค่ะเพราะอะไรวุ่นวายนะคะ V ต้องมาแบ่ง V in V out ถูกป่ะซึ่งถ้าเป็น V out อ่ะมันก็จะอยู่แค่ตรงนี้ภายนอกเซลล์ไฟฟ้าเห็นไหมนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปแยก V in V out บาบาบาวุ่นวายไม่เอาลูกใช้ I เพราะอะไร I เป็นของทั้งวงจร I เป็นของทั้งวงจรสบายค่ะลูกโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเรามาดู P ตรงนี้คือดู P ที่ R P max ตรงนี้จะแทนได้จากอะไรลูก I ของทั้งวงจรยกกำลัง2คูณจากวงจรไฟฟ้าเนี่ย E หรือ Epsilon ใช้ของโจทย์เนาะจะได้ไม่วุ่นวาย Epsilon จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก Epsilon มันจะมีค่าเท่ากับ I คูณกับ R ใหญ่บวก R เล็กโอเคไหมเพราะฉะนั้น I เองจะแทนเป็นอะไรลูก I จะแทนเป็น E ส่วนด้วย R ใหญ่บวกกับ R เล็กเอาอันนี้มาป้อนลงในนี้ลูกโอเคไหมอย่างครูกวาดตามองช้อยแล้วว่าอ่ะเขาให้ R ใหญ่มาเป็นจำนวนเท่าของ R เล็กหน้าที่ของเราคืออะไรจัดรูปลูกจัดรูปให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นอะไร I ตรงนี้ก็จะกลายเป็น E ส่วนด้วยหรือใช้ Epsilon หรือ E ก็ได้นะเหมือนกันแหละครูไม่ชอบเขียน Epsilon นะคะครูเขียนแล้วมันดูไม่ออกกำลัง2แล้วก็คูณกับ R นี่คือ P ที่ R ลูกหน้าที่ของเราคืออะไรเอา R จากกอไก่มาแทนเอา R จากขอไข่มาแทนเอา R จากคอควายมาแทนแล้วก็เอา R จากงองูมาแทนแทนทีละข้อลูกแทนทีละข้อแล้วก็ดูว่ามันจะอยู่ในรูปของอะไรจัดรูปให้ดีลูกจัดรูปให้ดีเอามาแทนค่ะข้อนี้ถ้าทำถูกครูไม่ไล่ให้นะไอ้นี่เป็นจำนวนเท่าให้ฝึกไล่อีกครูจะได้ค่าสูงสุดเป็นตัวนี้ค่ะลูกขอไข่ถ้าสมมุติเราแทนค่าเสร็จแล้วนะคะเราแทนค่าเสร็จแล้ว P ที่มาจาก R ตัวนี้ถ้าไม่ผิดนะถ้าครูไม่ได้ทำอะไรผิดจากรีเซ็ตด้วยครูเอามาจากตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรลูกตัวนี้ก็จะกลายเป็น
่า 0.083 r คูณเอปซิลอนกำลังสอนขอไข่ครูจะได้เป็น pr ของขอไข่เป็น 0.25 r เอปซิลอนกำลังสองคอฟายครูจะได้เป็น p จาก r มีค่า 0.083 r เอปซิลอนกำลังสองแล้วก็ตัวงองูครูจะได้ p จาก r มีค่าเป็น 0.01 r เอปซิลอนกำลังสองข้อนี้ฝากให้ไปฝึกแทนค่าด้วยตัวเองมันไม่ได้ยากมากลูกมันไม่ได้ยากมากเพียงแต่เราต้องจัดรูปแล้วเอามาแทนโอเคนะเราต้องจัดรูปแล้วเอามาแทนตัวขยับตัวนี้ขึ้นให้นะคะทำตรงนี้ตามครูให้เรียบร้อยส่วนตัวครูนั้นจะไปรอลูกที่ข้อ312โอเคนะครูจะไปรอที่ข้อ312บายบายเอายังยังไม่จบคลิปมาค่ะข้อ312ข้อ312เป็นทฤษฎีตัวหนังสือเยอะไปหมดเลยจับใจความให้ดีนะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานน้อยมากคือ R เล็กเป็น0และตัวต้านทานที่มีความต้านทานอยู่ R 1ตัวนำตัวต้านทานอีกตัวมาต่อขนานกับตัวเดิมข้อใดถูกต้องขนานนี่อะไรเท่า V เท่าโจทย์สั่งให้เราหาข้อถูกเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้ก่อนโอเคอันนี้เป็นอันเดิมต่อกับเซลล์ไฟฟ้าแล้วก็อันนี้เป็น R แล้วก็นำตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งมาต่อแบบขนานคือต่อเข้าแบบนี้อีกหนึ่งตัวแล้วโจทย์สั่งให้เราหาข้อถูก R เป็น0ก็ไม่ต้องคิดมาดูตัวเลือกว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างเขาบอกว่าความต่างจากตกข้อมตัวต้านทาน R มีค่าลดลงถูกหรือผิดผิดมาเอามาต่อแบบไหนต่อแบบขนานซึ่งถ้าเอามาต่อแบบขนาน V รวมครูเติมเลยนี่1นี่2 V รวมก็จะต้องมีค่าเท่ากับ V ที่ตกข้อม1แล้วก็ตกข้อมอันที่2มันเป็นการต่อแบบขนานลูก V มันเป็นไงเดิม V มันเท่าเดิมไม่ได้มีผลโอเคป่ะนี่ข้อกอไก่ข้อขอไข่กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัว R มีค่าเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าตรงนี้เข้ามา I ที่ผ่านตรงนี้มีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงไหมไม่จริงเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตอนแรกมันไหลออกมาของตัวสีแดงเนี่ยมันเท่ากับ I นี่ต้องเริ่มต้นตอนเดิม i ที่ไหลผ่าน r 1มีค่าเท่ากับ i พอเอามาต่อแบบนี้เสร็จปั๊บ i มันจะเป็นไงลูก i มันจะไปแบ่งไหลเป็น i 1กับ i 2นั่นหมายความว่าตอนทีหลังคือตอนใหม่ i เดิมมันจะต้องแบ่งไปไหล1กับไหล2เพราะฉะนั้นมันเท่าเดิมได้มั้ยลูกมันเท่าเดิมไม่ได้ข้อนี้ผิดเพราะอะไรลูกกระแสมันแบ่งไหลโอเคนะคะนี่เหตุผลของกอไก่และขอไข่เสร็จปั๊บพองวายกำลังไฟฟ้าของตัวต้านทาน R มีค่าลดลงครูมองแบบนี้ P เท่ากับ IV ไม่อยากมอง I เพราะขี้เกียจไปคำนวณมองอะไรลูกมันคือ I กำลัง2คูณ R แล้วก็กลายเป็นอะไร V กำลัง2ส่วน R อ้าวดูพจน์นี้สิเพราะอะไรข้อนี้ Vมันเท่าเดิม R ก็เป็น R ของมันเอง R มันก็ต้องเท่าเดิมเพราะฉะนั้น P มันจะให้ค่าที่น้อยลงหรือเปล่าตอบไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวลูกข้อนี้ต้องตอบข้ององูต้องตอบงองูแต่ถามว่าถ้าอยากจะรีเช็คว่างองูมันถูกจริงไหมตั้งอะไรเลยลูกตั้งกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR ย้ายข้าง I เท่ากับ V ส่วน R ไอ้นี่คือค่าของตอนก่อนถูกป่ะแต่ตอนหลังมันต่อแบบขนานเกิดอะไรขึ้นมาทดก่อน R ขนานจะต้องเกิดจากผลคูณก็คือเอา R 1คูณ R 2ส่วนด้วยอะไรลูก R 1บวก R 2นะคะเอามาแทนขึ้นข้างบนจะหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อย
ตรงนี้จะการอะไรลูก v ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย r 1 r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2โอเคไหมแล้วก็ย้ายข้างจับตัวแปรให้เรียบร้อยพอเราย้ายข้างจับตัวแปรให้เรียบร้อยเราก็จะเห็นเองว่าอะไรลูกว่ากระแสไฟฟ้ามันควรจะเป็นไงข้อนี้ตอบแบบนี้ความต้านทานมันลดลงลูกถูกปะถ้าตอบแบบนี้ความต้านทานโทษทีค่าตอบแบบนี้เราจะค้นพบว่า r ตอนหลังมันน้อยกว่า r ตอนก่อนส่งผลให้อะไร i ตอนหลังมันมากกว่า i ตอนก่อนต้านน้อยหลักต้านน้อยไหลมากต้านมากไหลน้อยเพราะฉะนั้นเป็นซัพพอร์ตของข้องงงผ่านไปอีกหนึ่งข้อเนาะจิ๊บจิ๊บขำขำผ่านไปแล้วอีกหนึ่งข้อนะคะผ่านตรงนี้ไปแล้วอีกหนึ่งข้อจดตามครูให้เรียบร้อยครูไปรอที่ข้อถัดไปจะลูกครูไปรอที่ข้อถัดไปข้อ313ค่ะถ้าใครยังข้อนี้เมื่อกี้ไม่เสร็จทำข้อเมื่อกี้ก่อนนะนะคะรีเทคคิดกลับไปนะคะส่งครูมาแล้วนะผ่านไฟฉายก้อนหนึ่งวัดความต่างศักย์นี่ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบมันเป็นระหว่างขั้วลูกดอกจันไว้มันคือคีย์เวิร์ดของ v out v out คือตรงไหนที่เป็น i ใหญ่คูณ r เล็กแล้วก็ไม่รวม i r เล็ก i r เล็กก็ของเป็น v in โอเคป่ะเมื่อต่อตัวต้านทานขนาด1กิโลโอห์มมี r ข้างนอกใส่สตาร์เพราะติดกิโลกิโลคือ10กำลัง3กับฐานไฟฉายดังกล่าวความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของฐานไฟฉายลดลงเหลือเท่านี้คือกลายเป็นว่า V out มันเหลือแค่นี้ลูกโดยวัดกระแสไฟที่ไหลผ่านได้เป็นเท่านี้เขาถามว่าความต่างศักย์1โวลต์หายไปไหนโอเคมั้ยความต่างศักย์1โวลต์ตรงนี้หายไปไหนนั่นหมายความว่าไงลูกจริงๆไม่มีอะไรมากคูณรันจากนอกเซลล์นะสีแดงตัวนี้คูณรันจากแค่นอกเซลล์ตรงเนี้ยจริงๆมันจ่ายมาเท่าไหร่ลูกครอบหมุนจากนี่มานี่มันจ่ายมาทั้งหมด 1.5 โวลต์นี่ค่าจริงที่ควรจะปล่อยออกมาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำจริงๆคือเฮ้ยมันดันมาตกค่อมตรงเนี้ยอยู่แค่เท่าไหร่เองอยู่แค่ 1.4 โวลต์ซึ่งทั้งเส้นสีแดงตรงนี้มันต่อกันอยู่แบบไหนอะนุกลงเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงลูกไอ้ 1.5 โวลต์ตรงนี้มันเอามาตกค่อมที่ R เป็น 1.4 โวลต์แล้วมันมีบางส่วนที่ทำไมไปหายไปไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับภายในเลยลูกเอาแค่ภายนอกโอเคปะเอาแค่ภายนอกเขาบอกเฮ้ย1โวลต์มันหายไปเขาอยากรู้ว่ามันหายไปไหนโอเคไหมกอไก่เขาบอกตัวต้านทาน1กิโลโอห์มต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าจึงทำให้ความต่างศักย์ข้อนี้คับคายคับคานะยังไม่รู้ดอกจันไว้ก่อนเหตุผลมันดูเยอะมันยาววิเคราะห์ยากข้ามก่อนนะคะแต่ความเป็นจริงคือพอมันเอามาต่อแล้ว V มันเท่านี้ลูกมันไม่น่าเป็นซัพพอร์ตของเหตุผลเท่าไหร่แต่เดี๋ยวไปดูข้อขอไข่ก่อนตัวต้านทาน1กิโลโอห์มแปลงความต่างศักย์ 0.1 เป็นพลังงานความร้อนไอ้นี่น่าสนใจโอเคไหมตัวถัดมาความต่างจากตกค่อมภายในฐานไฟฉายที่ไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะในลูกเขาพูดถึงแค่ระหว่างขั้วไม่ได้มีอะไรไปสัมพันธ์กับภายในโอเคนะตัวถัดมางองูเป็นความต่างจากตกค่อมตัวต้านทาน1กิโลโอห์มไม่ใช่ลูกไม่ใช่เพราะฉันเหลือเหตุผล2ข้อขอไข่ตัวต้านทาน1กิโลโอห์มแปลงความต่างศักย์เป็น 0.1 โวลต์พลังเป็นพลังงานความร้อนอันนี้ก้ำกึ่งมากเลยแต่ถามว่ามันต้องจ่ายให้กับตัวนั้นแล้วถึงไปจ่ายกับไฟเป็นพลังงานความร้อนคือกระแสไฟฟ้ามันไม่น่าจะลดลงลงพอมันไม่น่าจะลดลงหมายความว่ามันน่าจะอยู่เป็นไงประมาณเดิมถูกปะคือกระแสที่จ่ายเข้าไปไหลผ่านไปก็คือไหลผ่านลูกแต่ว่าก็สร้างกำลังไฟฟ้าไว้ได้ที่ตัว R เพราะฉะนั้นขอไข่ก็กำกึ่งครูขอกลับไปอ่านข้อกอไก่อีกหนึ่งรอบเขาบอกว่าตัวต้านทาน1กิโลโอห์มต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าท
ทำให้ความต่างศักย์ลดลงเหลือลดจาก 1.5 โวลต์เหลือเป็น 1.4 โวลต์ถ้าเป็นครูต่อพ่อกอกะโดยส่วนตัวนะอันนี้ที่ครูอ่านมาโดยตลอดไอ้เจ้ากำลังไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้ามันทำให้ถูกแปลไปจริงๆรู้แต่ส่วนมากกระแสไฟฟ้ามันไม่น่าจะส่งผลโอเคไหมแต่ก็อีกอย่างนึงเนาะแรงเขาเรียกอะไรอ่ะมันใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าก็ควรจะลดลงอันนี้เป็นความพีคแล้วนะครูตีความข้อนี้โดยส่วนตัวครูตอบข้อกองไก่แต่ในหนังสือบางเล่มเขาก็โดดมาตอบข้อขอไข่คือเป็นไปได้ทั้งครูแต่ยังครูฟังเหตุผลสีเหลืองของครูก่อนนะลูกครูจะมองว่าปกติ e มันเท่ากับ i r อยู่แล้วภายในวงจรของมันไม่งั้นมันวัดไม่ได้ถูกปะแล้วพอเราใส่อีกตัวหนึ่งเข้าไปมันก็จะกลายเป็น i คูณกับ r บวกอะไรลูกบวกกับ1กิโลโอห์มคือมันใส่เข้าไปพอมันใส่เข้าไปตรงนี้มันก็ทำให้อะไรลูกกระแสที่ไหลมันเป็นไงลงน้อยลงพอกระแสที่ไหลมันน้อยลงมันก็น่าจะให้สักไฟฟ้าที่เป็นไงลงลูกลดลงหรือว่าหายไปโอเคมั้ยแต่โดยคนที่ตอบข้อขอขายฟังเหตุผลนะแล้วเราต้องเลือกเพราะว่าช้อยมันก้ำกึ่งมากครูไม่อยากฟันธงไปแล้วมันผิดโอเคนะแต่ครูอ่านมาเยอะแล้วนะลูกก็มีตอบทั้งสองข้อส่วนข้อขอไข่เขาบอกว่าเขาให้คิดเหมือนตอนเราเอาถ่านไฟฉายไปใช้หรือเอาถ่านไฟฉายไปต่อเอาไฟฉายแล้วเปลี่ยนพลังงานตรงนั้นกลายไปเป็นพลังงานแสงไปแล้วถ่านมันก็จะเป็นไงลงเรื่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆคำว่าถ่านมันอ่อนลงเรื่อยๆก็คืออะไรลูกความต้านทานตรงเนี้ยมันก่อให้เกิดกำลังไฟฟ้าที่ดึงความต่างศักย์ไปใช้นะคะทำให้ความแข็งหรือความแรงของถ่านหรือแบตเตอรี่มันหายลงถ้าถามความถูกต้องใครถูกต้องที่สุดให้ตอบก็ขอไข่จะถามกอไก่ผิดทั้งหมดไหมครูก็ยังมองว่ามันอาจจะไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่ถามว่าถูกต้องที่สุดสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันที่สุดให้เราตอบที่ข้อขอไข่โอเคไหมถ้าตอบขอไข่ก็อย่างที่บอกถามไปฉายนะจ๊ะนี่ข้อ313มาข้อถัดไปมันก็วนเวียนเนาะไฟฟ้ากระแสตรงมันก็จะวนเวียนอยู่หลอดไฟเอาไฟไปใช้กำลังไฟฟ้าทิ้งไม่ได้เลยเพราะอะไรสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันแผ่2ว่าหนักแล้วนะใครสอบแผ่3เตรียมตัวได้เลยหนักกว่านี้อีกลูกวุ่นวายมากตัวถัดมาข้อ314จากรูปที่1หลอดไฟทุกดวงมีความต้านทานเท่ากันทั้งหมดนำมาต่อนำลวดมาต่อตามวงจรรูปที่2หลอดไฟใดจะสว่างขึ้นเขาถามว่าสว่างขึ้นถ้าเอามาต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเวลากระแสเดินจะเดินจากไหนจากนี่กลับมานี่แล้วก็จากนี่กลับมานี่รัดใครลูกรัดดีเพราะฉะนั้นดีจะดับถามว่าวิเคราะห์เบื้องต้นแค่นี้ช่วยอะไรเราไหมไม่เพราะอะไรคะช้อยมีกอกไก่เป็น A ขอไข่เป็น B พอควายเป็น B และ C งอโหเป็น A และ C ทำอะไรไม่ได้ลูกในเมื่อมันมี R มากขึ้นเราก็ต้องมองอะไรก่อนไอ้โทษทีมันมี R เท่าเดิมสว่างดูผ่านกำลังเพราะฉะนั้นตั้งสูตรกำลัง P เท่ากับ I V โอ้โหข้อนี้เปลี่ยนทั้งคู่เป็นน้ำคู่ไม่ใช้ใช้เลยลูก i กำลังสองคูณ r ใช้ได้ i กำลังสองคูณ r ใช้ได้ตัวถัดมามีอะไรลูก v กำลังสองส่วน r ไอ้นี่ก็มี r ใช้ได้ถามว่าระหว่างมอง v กับมอง r อันไหนหน้าตามองง่ายกว่ากันเราต้องเลือกโทษทีระหว่างมอง v กับมอง i อันไหนหน้าจะมองง่ายกว่ากันอันนี้ต้องเลือกละลูกต้องเลือกเพราะอะไรถ้าโดยธรรมชาติคิดสั้นๆคิดง่ายๆกระแสมันเคยไหลถูกป่ะข้อนี้กระแสมันเปลี่ยนทั้งคู่ลูกข้อนี้กระแสมันเปลี่ยนทั้งคู่พอกระแสมันเปลี่ยนทั้งคู่เราต้องมองว่าอะไรถ้าเรามอง R รวมตอนก่อน R D หายไปส่งผลอย่างไรบ้างต่อ I รวมตอนนี้ D หายส่งผลยังไงบ้างต่อ I รวมเพราะอะไร I รวมก็จะส่งผลถึงอะไรลูก I ที่จะตกแต่ละอันโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้ถ้าเราไปไล่ i จริงๆคำตอบมันจะเป็นข้อนี้ข้องงงเพราะอะไรลูกอย่างแรกมองง่ายๆ
ถ้าตัด D ออก2ตัวนี้จะเป็นไงกัน2ตัวนี้จะแบ่ง I เป็นไงกันเท่าๆกันโอเคป่ะ B กับ C จะกลายเป็นแบ่ง I เท่าๆกันพอแบ่ง I เท่าๆกันนั่นหมายความว่าไงไอ้นี่เคยต้านอะไรต้านมากกลายมาเป็นต้านน้อยดูนะไอ้นี่เคยต้านมากไอ้นี่ R มาก I เป็นไงลูก I เป็นน้อยแต่ตอนเนี้ยถ้าหักไอ้นี่ออกคือเอา D ออกปั๊บมันจะกลายเป็นต้านเท่าๆกันเพราะฉะนั้น C เป็นไงขึ้นแน่นอนสว่างขึ้นในขณะที่ B เป็นไงน่าจะเป็นไงลงมืดลงมืดลงเพราะอะไรเพราะว่ากระแสที่เคยไหลในตัวเองมันเป็นไงไปแล้วลูกมันถูกแบ่งถูกปะมันเคยต้านแค่เป็น R กับ 2R เส้นนี้ต้าน R เส้นนี้เคยต้าน 2R พอ D มันรัดวงจรมันจะกลายเป็นเส้นนี้ต้าน R เส้นนี้ต้าน R ต้านเท่าๆพอต้านเท่าๆกันกระแสก็จะกลายเป็นไหลเท่าๆกันตัวเส้น B เอง IB จะเป็นไงลูก IB จะลดแต่ I ที่ C มันจะเพิ่มเพราะฉะนั้น C เป็นไงขึ้นสว่างขึ้นแต่ตัวนี้ IB มันมีลดแสดงว่ามันจะสว่างน้อยลงวิเคราะห์แค่นี้ลูกวิเคราะห์ดูแค่ความต้านทานกับผลที่ส่งต่อถึงวงจรเพราะฉะนั้นข้อที่มี B ทำไมได้เลยตัดทิ้งพอตัดทิ้งเสร็จปั๊บเราจะเหลือแค่กอไก่กับงองูเราก็มาดู C ลูกนะคะโทษทีเราเคลียร์ C แล้วโอเคไหมเราเคลียร์แล้วว่า C มันสว่างขึ้นแน่นอนคราวนี้ให้สังเกตเราเหลือช้อยอะไร C มันสว่างขึ้นแน่นอนเราเหลือช้อยอะไรลูกกอไก่กับงองูกอไก่มีแค่ A ตอบได้ไหมไม่ได้ตอบข้ององูข้อนี้ถ้าตัดช้อยตอบได้เลยถ้าตัดช้อยว่า R มันส่งผลยังไงก็ I B และ I ที่ผ่านขึ้น Cเรามองตัวนี้ออกปั๊บเราตอบได้เลยลูกก็ตอบพ่ององูแต่ถ้าไม่มองแบบนี้ทำไงลูกเทียบหนึ่งดู R ก่อน R ก่อนมันเกิดจากอะไรลูกสองเส้นนี้อนุกรมแล้วค่อยเอามาขนานแล้วก็ค่อยเอามาบวกกับ A แล้วไล่เป็นไง R ของ A บวกกับ R C บวก R D ซึ่งขนานอยู่กับR B เนี่ยไล่ปะแล้วมันได้ R เป็นเท่าไหร่ในเมื่อ R ทุกตัวมันเท่ากันในเมื่อ R ทุกตัวมันเท่ากันตรงนี้ครูเขียนเลขไว้ให้นะให้เราฝึกไล่ไอ้นี่จะได้5 R ส่วน3แล้วถ้าเรามาไล่ตอนหลัง R ตอนหลังนะคะมันจะกลายเป็นเราเอา RA บวกกับอะไรลูก RB ที่ขนานอยู่กับ RC RD รัดวงจรไปแล้วไม่ต้องคิดตรงนี้มันจะได้เป็นไรลูกตรงนี้ถ้าคำนวณออกมาแทน R ทุกตัวแล้วจะได้เป็น 3R ส่วน2ให้สังเกตลูกให้สังเกตถ้าเราเทียบ I มันจะกลายเป็นไรคะถ้ามันเทียบ I มันก็จะได้ว่าอะไรลูก I ตอนหลังมันมากกว่า I ตอนก่อนถูกปะเอาไปแทนในกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR แล้วก็ I เท่ากับ V ส่วน R โอเคไหมคะมันก็จะได้ออกมาว่า i ตอนหลังมันมากกว่า i ตอนก่อนพอ i ตอนหลังมันมากกว่า i ตอนก่อน i มันผ่านใครโดยตรงลูกผ่าน a เพราะฉะนั้นหมายความว่า a เป็นไงกว่าอยู่แล้ว a มันสว่างกว่าอยู่แล้ว p ที่ตก a จะมากกว่านะคะในตอนหลังนะมากกว่าตอนเริ่มต้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดูจากตรงไหนก็ตามที่จะแทนออกมาเป็นสมการเลยก็ได้มันต้องซัพพอร์ตกันทั้งหมดถ้าเราวิเคราะห์ถูกโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอได้พจน์ของ I แล้วนะเอามาแบ่งหลังมันก็จะฟ้องอีกลูกมันก็จะฟ้องอีกว่า I ที่ไหลผ่าน B มันจะเป็นไงลูกน้อยลงกว่าตอนเริ่มต้นในขณะที่ I ที่ไหลผ่าน C ตอนหลังมันจะมากกว่าตอนเริ่มต้นจบอีกหนึ่งข้อที่ข้อ314นะคะฝึกคิดแล้วก็เขียนตัวแปรข้อ314ให้ครบถ้วนแล้วครูจะไปรอที่ข้อ315ข้อ315ถัดมามาอีกเหมือนกันทุกประการพัดลม A และพัดลม B มีลักษณะเหมือนกันทุกประการแสดงว่าไงเอ้ยเหมือนกัน RA ต้องเท่ากับ RB เท่ากับ R แน่นอนแต่พัดลม A มีแกนหมุนที่ค่อนข้างฝืดถ้ามันฝืดแสดงว่า
เอมันต้านแน่นอนเลยเพราะมีเศษฝุ่นเข้าไปเกาะที่แกนหมุนเมื่อเสียบปลั๊กกับไฟบ้านและเปิดพัดลมพัดลม A จึงหมุนช้ากว่าพัดลม B ข้อใดถูกต้องโจทย์สั่งให้เราหาข้อถูกเป็นชีวิตประจำวันด้วยกอไก่พัดลมทั้งสองมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่ากันถูกหรือผิดถูกไฟบ้านถ้าคิดเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอ่ะไฟบ้านนะจะใช้220โวลต์ R มันเท่ากันจาก V เท่ากับ I R ได้ว่า I มีค่าเป็น V ส่วน R V ไฟบ้าน V RMS อะค่ะไฟบ้าน220โวลต์แล้วก็เหมือนกันทุกประการ R เท่ากันเพราะฉะนั้นตอบได้เลยลูกอะไรเท่ากันแน่นอนโอ้ยอะไรเท่ากันแน่นอนกระแสไฟฟ้าตอบข้อกอไก่เนี่ยบทจะง่ายก็ง่ายขาดใจเลยลูกบทจะวุ่นวายก็วุ่นวายขาดใจเลยเช่นเดียวกันโอเคนะคราวนี้มาดูขอไข่ผิดยังไงลูกพัดลม A มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากกว่าไม่ได้ลูกไหลผ่านเท่ากันโอเคปะพลังงานหรือกําลังไฟฟ้าไปแปรเปลี่ยนไปหักล้างกับพลังงานกลจากความฝืดอันนั้นก็ว่าไปทําให้หมุนช้าลงอะไรก็ว่าไปโอเคนะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยกว่าไม่ได้ต้องเท่ากันพัดลมเองมีความต้านทานไม่ได้ลูกเพราะโจทย์บอกว่ามีลักษณะเหมือนกันทุกประการในที่นี้คือค่าทางไฟฟ้าลูกก็คือตัวเดียวเท่านั้นความต้านทานแต่ V กับ I อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แรงเคลื่อนไปเท่าไหร่ส่งผลกับ I ยังไงโอเคนะหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะ R จะต้องคงที่ยกเว้นเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์คนละชิ้นที่แตกต่างกันอันนั้นจะหมายถึง R เป็นคนละตัวนี่ข้อ315นะคะได้อีกหนึ่งข้อถัดไปข้อ316มาชิลอีกแล้วต่อแบตเตอรี่316ต่อแบตเตอรี่12โวลต์ให้หน่อยนะเอฟซิลอน E V เอาที่แกถนัดเลยสักตัวอย่างครูใช้ V เพราะมันเป็นกฎของโอห์มไงหลังอยู่ที่ V ครูก็จะบอกว่าอ๋อนี่คือ V ที่เกียดจำเยอะนะคะความต้านทานภายในก็คือ R เล็กต่อเข้ากับมอเตอร์ที่มีความต้านทานเท่านี้คือ R มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเท่านี้นี่คือ I ของวงจรเขาถามว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตีกลับข้อนี้ผมไม่ได้สอนไว้นะคะแรงเคลื่อนไฟฟ้าตีกลับถ้าเป็นของมอเตอร์จะชอบให้ใช้เป็นตัวแปร E เล็กหลักการตัวนี้มันเกิดจากอะไรโลกโจทย์เราจบแล้วนะหลักการตัวนี้มันเกิดจากการที่เราให้ I ในตัวนำโอเคป่ะเอาไปตัดฐานเดี๋ยวอันนี้ต้องเจอบทถัดไปเกินไว้ก่อนสนามดีโอเคป่ะมันก็เลยเกิดอะไรลูกเอากระแสไปวิ่งนะผมไม่ใช้คำว่าตัดผ่านใช้คำว่าวิ่งในสนามดีเกิดแรงก่อให้เกิดทอร์กหรือโมเมนต์มันก็เลยทำไมหมุนโอเคป่ะมันก็เลยหมุนได้แต่ในช่วงของการหมุนเองมันก็ไปเหนี่ยวอะไรลูกมันก็ไปเหนี่ยวนะคะตัวนำหมุนมันก็ไปเหนี่ยวกับเดลต้าบีคือทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงในช่วงของเส้นลวดคือจะเป็นสนามแม่เหล็กตัดผ่านลวดหรือลวดไปตัดผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กก็ได้แต่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าบีข้างบนน่ะแค่ไอไปอยู่ในบีนะลูกทำให้เกิดการหมุนช่วงที่มันหมุนเองมันไปหมุนผ่านในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแล้วทำให้เกิดผลต่างของสนามแม่เหล็กมันเองก็จะไปเหนี่ยวทำให้เกิดอะไรเหนี่ยวให้เกิดไอนะคะตอนหลังซึ่งจะมีพิษเป็นลบเนี่ยการเหนี่ยวนำไอกระแสที่เหนี่ยวพิษตรงข้ามกลับมาตรงนี้เรียกว่ากระแสต้านซึ่งกระแสต้านเขาจะไม่ค่อยพูดถึงกระแสมันดันไปวิ่งอยู่ในวงจรเดียวกัน R ใหญ่ R เล็กเท่ากันมันก็ก่อให้เกิดเป็นเอฟซิลอนเห็นไหมนะเกิดเป็น EMF หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตีกลับในมอเตอร์ไฟฟ้าหลักการมีเท่านี้นะคะแต่สูตรจะต้องจำลูกมันจะกลายเป็นว่า I มีค่าเท่ากับ E
ถ้าใครจะไล่จากทฤษฎีอย่างครูไอ้นี่เป็นอะไรลูกไอ้นี่เป็นสัตว์ล่ะเศษมับจากการเหนี่ยวนำมันจะเกิดสักไฟฟ้าตีกลับแล้วมันเป็นการตีกลับที่ค่อมไทยเหมือนกันค่อมอาใหญ่กลับอาเล็กไอ้นี่สักหลักไอ้นี่สักที่มันตีกลับโอเคปะเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยจริงๆไอ้นี่เป็นไอที่มาจากสักหลักก็คือเป็นไอหลักไอ้นี่เป็นไอที่มันตีกลับคนละพจน์หรือจะรวบเป็นสูตรเลยก็ได้ว่าเป็น e ลบ e เล็กส่วนด้วย r ใหญ่บวกกับ r เล็กคือครูจะชิมวิธีการกำหนดตัวแปรแบบมหาลัยนะคะ back emf ในมหาลัยจะใช้เป็นตัว epsilon แต่ว่าในมัธยมปลายแปลกมากก็คือเขาจะใช้เป็น epsilon ด้วยในวงจรโอเคนะแต่ให้รู้ไว้ว่าคอนเซ็ปต์จริงๆมันคือ i ที่มาจากสักหลักกับ i ที่มาจาก e กับมันสวนทางกันลูกเราก็จะได้เป็นตัวนี้โอเคไหมซึ่ง i โจทย์ให้มาแล้วข้อนี้ฝากเราไปแทนค่าหาค่า e เล็กซึ่งข้อนี้ถ้าทำถูกนะคะไม่ได้วุ่นวายอะไรเยอะนะข้อนี้ถ้าทำถูก e เล็กของเราจะตอบข้อคอควายที่4โวลต์แต่ข้อนี้ถ้าเขาถามเป็นกระแสตีกลับก็เอาพจน์ไหนมาแทนลูกถ้าถามเป็นกระแสตีกลับก็เอาพจน์นี้มาแทนก็ถ้าเขาถามกระแสนะแล้วก็เอาพจน์นี้นะคะกระแสตีกลับก็เป็น i ของ e m f เอาพจน์นี้ก็ได้นี่คือกระแสตีกลับขึ้นอยู่กับว่าเขาถามแรงเคลื่อนหรือสักไฟฟ้าตีกลับหรือเขาถามหากระแสตีกลับตอบได้ทั้งหมดลูกถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นโอเคป่ะเราเอาเส้นลวดนะคะที่มีกระแสไฟฟ้าไปไว้ในสนามบีมันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กกระทำช่วงที่แรงแม่เหล็กกระทำไปทำให้มันเกิดการหมุนมันก็จะเอาเส้นลวดตัวเดิมเนี่ยไปตัดผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กซ้ำซ้อนกันอีกพอไปตัดผ่านเสร็จปั๊บนะคะไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กบอกว่าเฮ้ยแกลุกล้ำฉันยอมไม่ได้เพราะฉันยอมไม่ได้เสร็จปั๊บไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กที่มันมีค่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็มันเหนี่ยวนำให้เกิดอะไรลูกเกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งสวนทางไปจากของเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอหลักที่ไหลเข้าไปที่เราป้อนให้มอเตอร์ตอนต้นแล้วมอเตอร์เองก็อยู่เฉยไม่ได้ไงมอเตอร์เองก็เหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไหลย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่นะว่าเราจะพูดถึงสักที่ย้อนกลับมาเป็น EMF หรือจะพูดถึงกระแสที่ย้อนกลับมาจากมอเตอร์เป็น IEMF เลือกเอาลูกถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้มันคือตัวเดิมมันคือกฎของโอห์มตัวเดิมลูกมันคือกฎของโอห์มตัวเดิมไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่าวุ่นวายไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะโอเคนะเพราะฉะนั้นมาต่อค่ะลูกมาแล้วอุปกรณ์การวัดหรือกันวนอมิเตอร์น่าจะมีสัก 4-5 ข้อไม่ได้ยากมากและไม่ได้ยากด้วยนะเราจะไกด์ให้เราให้ฝึกแทนค่าเพราะว่ามันไม่ได้ยากจริงๆเราคิดว่าพวกเธอทำได้คลิปนี้น่าจะประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงกรุบกริบคำว่าไม่ถึงของ1ชั่วโมงของฉันเท่าไหร่นะคะจะลามไปถึง1ชั่วโมงสแตนดาร์ดที่1ชั่วโมงครึ่งตลอดอันนี้ไม่ยากอันนี้ให้อยากให้ฝึกทำอ่านโจทย์ด้วยกันนะการวานอมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทานเท่านี้ก็ให้เลยนะให้ RG รับกระแสได้สูงสุดก็คือ I ของการวานอมิเตอร์ที่รับได้ใส่สตาร์ค่ะลูกมิลลิคือ10ลบ3นำกันวนอมมิเตอร์ดังกล่าวมาแปลงเป็นวนมิเตอร์มาแล้วมาแปลงเป็นวนมิเตอร์นะคะมาแปลงเป็นวนมิเตอร์เขาถามว่าจะต้องก่อนใช้งานเนี่ยจะต้องเอา x และ y มาแตะกันโดยปรับค่าศูนย์ r ศูนย์เป็นกี่โอห์มก็คือเขาถามหาอะไรนั่นแหละลูกเขาถามหา r ศูนย์ r ศูนย์ในที่นี้ก็คืออะไร r ศูนย์ก็คือr ของตัวแปลงที่เราใส่เข้าไปโอเคมั้ยตัวแปลงที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆเขาต้องการอะไรลูกเขาต้องการให้เราวัดอะไรคะให้เราวัด vmax ถูกป่ะเขาต้องการให้เราวัด vmax ซึ่ง vmax เอากี่โวลต์ลูก vmax เอากี่โวลต์นี่คือ vmax สูตรของ vmax ก็เป็นอะไร vmax ไปแบ่งตกฉันเป็นคนไม่จำสูตรมันทัดสุดท้ายนะฉันจะเป็นคนที่จำสูตรจากวงจรข้อนี้ V ของแม็กซิมัมแบ่งตกใครบ้าง
แบ่งตกที่ v ของกันวานอมิเตอร์แล้วก็ตกที่ v ศูนย์หรือ v ชั้นที่เราใส่เข้าไปมันมีความพีคตรงที่ว่าตัวที่ใส่เข้าไปอ่ะจะเรียกชั้นห้อย s จะเรียกมัลติพายตัวแปรห้อย n หรือจะเรียกเป็นตัวศูนย์ตามโจทย์กำหนดก็ได้แล้วตรงนี้กลายเป็นไรโลกแตกเป็น i g คูณด้วยอะไรคะ r g บวกกับ r ศูนย์นี่ e maxแล้วก็แทนค่าลูก Vmax เป็นเท่าไหร่9โวลต์ Ig ก็คือเท่าไหร่10มิลลิแอมแปร์ Rg ให้มาแล้วเป็น200โอห์มแล้วก็ R0 เราหาอยู่แค่ต้องหา R0 โลกแล้วถ้าทำถูกข้อนี้จะตอบเท่าไหร่ข้อนี้จะตอบที่ขอไข่แล้วบอกแล้วอันนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะคะประมาณเดิมวนถ้าแกจำสูตรเนี่ยสูตรยาวพอสมควรนะคะสูตรยาวพอสมควรแต่ถ้าถนัดจำสูตรผิดไหมไม่ผิดโลกได้เหมือนกันไม่ผิดค่ะโอเคเลยเอาเราถนัดแต่ยังครูคุมไม่ถนัดจำสูตรเพราะมันเยอะครูก็จะใช้อะไรโลกครูก็จะตั้งว่าอ๋ออันนี้ดีแม็กซ์วัดมากขึ้นแล้วก็ให้สังเกตรูปก็ให้มาแล้วกันวานอมิเตอร์กับตัว R0 ที่ต่อกันอยู่ต่อกันแบบอนุกรมถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรม B มันแบ่งกันตกพร้อมไม่ต้องไปจำอะไรเพิ่มเยอะแยะโอเคป่ะไอ้ R0 ตรงนี้ทำไมต้องไปปรับเป็น0เพราะว่าเวลามันอ่านสเกลอะมันก็จะได้เป็นไรโลกมันจะได้เป็นอะไรเวลาเราเอามาวัดตกคอมตรงเนี้ยเวลาเราเอามาวัดตกคอมตรงเนี้ย R มันเป็นอะไรโลก R ตอนเนี้ย R ตอนแรกที่ปรับ0ไว้มันวัดไว้กี่โอห์ม200โอห์มมันไม่เอามันไม่นับแต่พอเราเอาไอ้เจ้าตัวที่เรากำหนดได้ R0 เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปมันก็จะเบนไปตามสเกลของไรโลกของ R0มันจะเบนสเกลไปถึงของ R0 ซึ่งมันก็จะเพิ่มไปในสเกลที่เป็นเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มจาก0ที่เราวัดไว้ตอนแรกขึ้นไปอีกเท่ากับ R0 เพราะฉะนั้นเวลาปรับเราก็จูนแค่จาก R0 กลับมาเริ่มต้นโอเคป่ะจากเริ่มต้นที่เขาปรับสำหรับ200โอห์มไว้ที่0อยู่แล้วเก็ตไอเดียป่ะบางคนข้อนี้ไปตอบข้อคอควายเพราะเข้าใจว่าอะไรอ๋อเดิมมันมี200อยู่แล้วครูแล้วเราคำนวณได้อีก700แสดงว่าเต็มสตรีมเลยโอมิโตตอนนี้มันอ่านได้900โอห์มแต่เราอาจจะลืมไปว่าไอ้200ที่ต่อไว้ตอนแรกอ่ะกันวานอมิเตอร์เขาต้องจูนมาเป็นอะไรอยู่แล้วเป็น0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะปรับจูนกลับมา0เราต้องปรับกลับมาแค่700ไม่ต้องถึง900นี่ข้อควรระวังบางคนคิดเยอะไปเยอะแล้วก็หลอกตัวเองลูกระวังด้วยข้อถัดมาค่ะลูกข้อ30018เริ่มกันวานอมิเตอร์มีความต้านทานเท่านี้ให้อะไรมาก่อนเลย RG เมื่อวัดกระแสไฟฟ้าก็คือ I ของ G ใส่สตาติดคำว่ามิลลิเอมแทนมิลลิด้วย10ลบ3ทำให้เข็มตีเต็มสเกลถ้าต้องการดัดแปลงให้เป็นแอมมิเตอร์วัดได้สูงสุดให้มาแล้วลูก I max เป็นแอมแปร์เฉยๆนะไม่มีมิลลิจะต้องนำชั้นขนาดกี่โอห์มมาต่อกับกันมานอมิเตอร์นี้เขาถามอะไร RS วัดแอมแบ่ง I ไหลให้ต่อขนาดวัดรูปเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรก่อนมีตัวนี้เป็นกันวานอมิเตอร์จริงๆกันวานอมิเตอร์มันก็ต่อชั้นเข้าไปด้านในแหละอย่าไปว่าให้งงเลยดีกว่ามีอะไรอยู่แล้วมี RG ซึ่งมี IG ไหลอยู่เท่าไหร่100มิลลิแอมแปร์โอเคไหมเพราะฉะนั้นเอาอีกหนึ่งตัวมาต่อก็คือ RS เพื่อให้วัดได้เต็มสเกลตรงนี้คือ Imax เป็น 2.5 แอมแปร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตั้งอะไรลูก Imax เท่ากับ I ที่ผ่าน G บวกกับ I ที่ผ่านชั้นกฎของโอห์มบอกว่า I เท่ากับอะไรลูก I เท่ากับ V ส่วนอะไรคะส่วน R ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ V
ของกันมานอเลยลูกดึงตัวร่วมไอ้นี่เป็น1ส่วน RG บวกกับตรงนี้เป็น1ส่วน RS โอเคป่ะ VG 1ส่วน RG บวก1ส่วน RS เสร็จก็หันไปมองโจทย์อ้าวแต่โจทย์ไม่ได้ให้ VG มาค่ะครูก็ไม่ต้องซีเรียส VG ตรงนี้แตกเป็น IG RG ในวงเล็บเหมือนเดิมลูกเป็น1ส่วน RG บวกกับ1ส่วน RS นี่ค่า IMAXแทนค่าลูกโพสคลิปไปเลยค่ะโพสคลิปไปแทนค่ามาให้เรียบร้อยอย่าลืมว่าตรง IG มันติดมิลลิแอมแปร์พอมันติดมิลลิแอมแปร์เสร็จปั๊บแทนค่าให้ดีนะจ๊ะแทนค่าให้ดีเมื่อทำจบแล้วข้อนี้น่าจะตอบข้ององูเอาตอบข้องูตรงนี้ค่ะตึ้งตึ้งไปคิดเลขค่ะเขาคิดเลขไม่พาไปนะคะไกด์ให้แล้วให้ลองไปฝึกคิดเลขเอาเองมาข้อถัดมานำตัวต้านทาน RS ลืมขยับจอนะคะนำตัวต้านทานมี RS เท่ากับ900โอห์มมาต่อกับกันวานอร์มิเตอร์ความต้านทานเอาแล้วไงนี่เอา RS มาต่อกับกันวานอร์มิเตอร์ความต้านทานเท่านี้คือ RG เพื่อสร้างเป็นแอมมิเตอร์และนำแอมมิเตอร์ดังกล่าวไปวัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน RX ซึ่งต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงโอเคเอาไอ้นี่ไปวัดต่อแรงดันคงที่ V0 ถ้าเปลี่ยนค่า RS ไอ้นี่คือ RS ตัวที่1เพราะอะไรโลกเขาเปลี่ยนค่า RS เป็นตัวนี้เป็น RS ตัวที่2เขาถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่าน RX และกันมานอมิเตอร์จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรเขาถามหา I ตอนหลังโลกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามลำดับข้อควรรู้ของข้อนี้คืออะไรเขาเอากันวานอมมาสร้างเป็นแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์ตรงนั้นเป็นไรลูกเป็นการต่อแบบไหนต่อแบบขนานถูกป่ะเขาอยากให้เราเปลี่ยน RS แล้วดูว่าเฮ้ยพอเขาเปลี่ยน RS แล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ลูกทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราต้องทำไมคะเราต้องไปหา I ที่ไหลผ่านเพราะฉะนั้นมันเป็นการแปลงรอบแรกแล้วเอาไปต่อกับ RSเดี๋ยวครูวงเป็นแบบนี้นะนี่ตัวกันวานอร์มิเตอร์ขยายใหญ่นิดนึงโอเคไหมนี่กันวานอร์มิเตอร์เอามาต่อกับ RX แล้วก็ใส่ไว้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงหนึ่งใช้เป็น E เป็น B ก็ได้ตามเราสะดวกซึ่งในตัวมันเองเนี่ยมันเอามาวัดกระแสถูกปะพอมันเอามาวัดกระแสเสร็จปั๊บเดิมทีมันมีอะไรก่อนลูกมันมีตัวนี้เป็น RSแล้วมีตรงนี้เป็นRGโอเคไหมถ้าเรามองวงจรเป็นแบบนี้ลูกไอตัวกันวานอมิเตอร์ตรงนี้มันมีค่า RG รวมๆของมันในวงกลมอยู่ซึ่งเกิดจากการขนานกันระหว่าง RS และ RG นั่นหมายความว่าอ้าวครูขาแล้ว R ที่รวมมาจาก G ทั้งก้อนแล้วมันก็ต้องส่งผลกับวงจรใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไหมลูกมันต้องส่งผลรวมต่อวงจรค่ะลูกซึ่งพอมันส่งผลรวมกับวงจรนั่นหมายความว่าไงไอ้ตรงก้อนตรงนี้มันก็จะต้องคิดเป็นอะไรลูกมันจะต้องคิดเป็น R รวมของ G มาก่อน1รอบ2ตัวขนานกันเอาอะไรลูกเอา RS คูณ RG ส่วนด้วย RS บวกกับ RG โอเคนะแล้วมันก็จะส่งผลให้อะไร R ของทั้งวงจรกลายเป็นเอา RX บวกกับ RS RG ส่วนด้วย RS บวก RG ตรงนี้ทั้งก้อนลูกโอเคป่ะอันนี้คือโพสต์ของมันทั้งหมดแล้วมันจะส่งผลยังไงลูก I รวมของทั้งวงจรมันจะเกิดจากอะไรคะ V ส่วน R โอเคไหมลูกเราก็ต้องมาแทนค่ะลูกแทนเอา R วงจรทั้งก้อนแทนเข้ามาในนี้เป็นพจน์โอเคเปล่า
แทนเข้ามาตรงนี้เลยค่ะลูกเป็นพจน์เพราะฉะนั้น i รวมมันจะเกิดจากเราเอา v ส่วนด้วย r x บวกกับ r s r g ส่วนด้วย r s บวกกับ r g พจน์ใหญ่ๆวุ่นวายเต็มไปหมดค่ะลูกถามว่าจบหรือยังยังเพราะอะไรหน้าที่ของเราหลังจากนี้ไปที่ต้องไปทำเองค่ะลูกจะต้องแทน r g และแทน r s เป็นกี่เหตุการณ์2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกแทน r g ที่โจทย์ให้เป็น100ค้าง r x ไว้ค่ะแล้วก็แทน r s เป็น900เสร็จปั๊บอีกอันนึงแทน r g เป็น100เหมือนเดิมแต่แทน r s เป็น400แล้วดูซิว่า i จะออกมาเป็นยังไงนะคะดูพจน์ของความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยi ที่ได้ออกมาเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องไปทำต่อค่ะลูกเราต้องไปทำต่อซึ่งถ้ามันทำถูกนะตัวเนี้ยมันจะได้ i ตอน1นะคะตอนก่อนอะเป็น v 0ส่วนด้วย90บวก rx แล้วตอนหลังมันจะได้เป็น i 2มีค่าเท่ากับ v 0ส่วนด้วย80บวก rx โอเคป่ะพอได้เป็นแบบนี้เสร็จปั๊บข้างบนมันหารมากใช่ป่ะ i หารมากได้ i น้อยตัวนี้ i เป็น v หารค่าน้อยได้ i มากเพราะฉะนั้น i ที่ไหลผ่านทั้งกันวนอและ rx มันต่อแบบอนุกรมลูกมันวัดกระแสโอเคป่ะถ้ามันเพิ่มมันจะต้องเพิ่มเหมือนกันไม่ต่ออนุกรมนะ i มันเท่ากันถ้าเพิ่มต้องเพิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดเพิ่มลดเพิ่มมีแค่2เคสลูกเพิ่มเหมือนกันลดเหมือนกันแต่ข้อนี้เราได้แล้วว่า r มันลดลงพอ r มันลดลง i มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นคำตอบของเราก็เลยอยู่ที่ข้อกไก่319อีก1ข้อ pause คลิปนะคะ pause คลิปลูกจะต้องไปฝึกแทนค่าไอ้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ด้วยตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องสปีดตรงนั้นเราต้องยอมเสียเวลาเอาเวลาฝึกทักษะไปซื้อเวลาในห้องสอบลูกวันนี้เรามีเวลาเราฝึกวันเข้าไปอยู่ในห้องสอบเราจะทำโจทย์ได้ไวขึ้นไม่ต้องห่วงครูการันตีว่าถ้าแกทำโจทย์ตรงนี้เคลียร์ทั้งหมดแกจะทำโจทย์ได้ไวขึ้นนี่ข้อ319ถัดมาค่ะถัดมาข้อนี้ก็ง่ายอีกแล้วอยากจะทิ้งให้ทำเองแต่ขึ้นข้อให้ก่อนข้อถัดมาข้อ320ครูไปนะอย่าลืมทำข้อเมื่อกี้ด้วยตัวเองให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนำความต้านทานชั้น40โอห์มสังเกตนะข้อสอบแพทอ่ะเขาบอกชัดเจนเลยว่าใครเป็นใครในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจำหลักได้แค่ว่าวัดไอเพิ่มต่อขนานโอเคป่ะวัดศักเพิ่มต่ออนุกรมแล้วก็ไล่ตามหลักของวงจรปกติอะเราได้คะแนนแน่นอนอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งโอเคนะกลับมาดูโจทย์ตัวต้านทานนะคะชั้นหรือ RS 40โอห์มมาต่อกันวานอมิเตอร์ที่มีความต้านทานเท่านี้ให้เราหนีแล้ว RG สร้างเป็นแอมมิเตอร์สร้างแอมมิเตอร์2ตัวนี้ต้องต่อกันแบบไหนควรจะเป็นขนานโอเคนะถ้านำแอมมิเตอร์นี้ไปวัดกระแสในวงจรหนึ่งพบว่าขอผลเข็มของการวานอมมิเตอร์ชี้เท่านี้โอเคปะนี่คือ i อะไรลูกนี่ i ที่ดาวผ่านอะไรคะนี่คือ i ที่ผ่านจาก g เขาถามว่ากระแสที่ไหลผ่านดังกล่าวมีค่ากี่มิลลิแอมแปร์เขาถามหาอะไร i max ลูกเพราะฉะนั้นตอบแบบไหนนะก็ถามหา i max ที่เข้ามาตรงนี้ว่าเป็นเท่าไหร่เขาบอกตรงนี้มาค่ะลูก i ที่ผ่าน g เป็น 0.1 มิลลิแอมแปร์แล้วก็มาต่อผ่าน rg ไอ้นี่เป็น rs โอเคป่ะโอเคไหมแค่นี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสค่ะได้เท่านี้เพราะฉะนั้นตั้งเป็นอะไรลูก i maxต้องแบ่งไหลผ่านกันวานอกันวานอมิเตอร์แล้วก็ไหลผ่าน S แตก S แตก I เป็นอะไร
pg หนึ่งส่วน rg บวกกับหนึ่งส่วน rs v โจทย์ให้มาไหมไม่ให้ก็แตกเป็นอะไร i g rg ตรงนี้เป็นหนึ่งส่วน rg บวกกับหนึ่งส่วน rs เชิญพอดคิดไปเลยค่ะลูกต้องคิดเลขเองลูกโอเคนะข้อนี้ลูกต้องคิดเลขเองถ้าทำถูกแล้วจะตอบข้องอโงโจปิ้งกระดิ่งแมวอีกหนึ่งข้ออันนี้ไม่ได้ยากแล้วโจทย์ก็วกวนแต่มันออกบ่อยนะเนี่ยเราก็ทุกปีเลยนะตัวแปรแกนมานอมิเตอร์ควรเป็นข้อเก็บได้นะคะอย่าตายง่ายโอเคนะข้อถัดมาครูไปแล้วนะพอสชิปเลยลูกครูไปแล้วที่ข้อสุดท้ายของเรื่องนี้คือกำลังไฟฟ้าในข้อ321เขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีกำลังไฟฟ้าเป็น1วัตต์ก็ให้กี่นะเมื่อใช้กับความต่างศักย์ค่า1พบเมื่อใช้กับความต่างศักย์ค่า1ก็คืออะไรลูก v 1หากเพิ่มความต่างศักย์เป็น2เท่าแสดงว่า v 1เป็น v แล้วก็ให้ v 2เป็นเท่าไหร่ลูก v 2เป็น2 v เขาถามว่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้มี p 1ลูกเขาถาม p 2จะเป็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามว่าเป็นกี่วัตต์นะก็ถามว่าเป็นเท่าไหร่พ่อคนรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเดิมครูจะเน้นมาตลอดเลยเครื่องเดิมอะไรคงที่ลูกเครื่องเดิม R คงที่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าไล่สูตรกำลัง P เท่ากับ IV I เปลี่ยน V เปลี่ยนไม่เวิร์กลูกตัวถัดมาเป็นอะไร I กำลัง2 R ไม่รู้ I ไอ้นี่ไม่เวิร์กลูกโพสต์สุดท้ายเป็น V กำลัง2ส่วน R โอเคเขาให้ v มา r ต้องคงตัวตั้งอะไรเลยลูกเขาถามตอนหลังเป็นกี่เท่าโจทย์จำนวนเท่าให้ตั้งสมการหารกันไอ้นี่ก็จะกลายเป็นอะไร v 2กำลัง2ส่วน r ทั้งหมดหารด้วย v 1กำลัง2ส่วน r r ตัด r แทน v 2เป็น2 v อย่าลืมกำลัง2ข้างล่างเป็น v กำลัง2ต่อเป็น4เท่าโจทย์พวกนี้วนเวียนนะลูกเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็น4เท่าจบแล้วไฟฟ้ากับแสงตรงกุบกิบกำลังพอดีคำโอเคนะคะกุบกิบกำลังพอดีคำบทถัดไปเราจะไปเรียนกันที่ไฟฟ้ากระแสสลับครูบอกอย่างหนึ่งว่าในพาร์ทพวกที่เป็นการเหนี่ยวนำการดูจำนวนเท่าการดูกราฟสายคอร์สยากมากนะลูกหรือครูไม่ค่อยอินกับมันไม่รู้แต่ครูจะสอนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้แล้วก็โจทย์ถ้าจะมีโจทย์บทไหนในแพท2ที่เขาออกมาทำเฉลยกันแล้วถูกด่ามากที่สุดก็คงจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพราะคีย์เวิร์ดของคำที่เขาใช้ในข้อสอบเป็นความก้ำกึ่งหมดเลยแล้วพอมันเป็นความก้ำกึ่งมันไม่โอเคตรงที่ว่าพอตีความโดยไม่คำนึงถึงการเป็นบวกเป็นลบของศัพท์ไฟฟ้าและไอซึ่งส่งผลไปถึง P ด้วยอันนี้คร่าวๆนะถ้ารู้สึกมันเป็นภาษาต่างด้าวก็ฟังให้เข้าใจสิ่งที่อยากจะสื่อก็พอว่าข้อสอบมันควายขออนุญาตใช้คำนี้ข้อสอบมันวุ่นวายมากลูกคือถ้าคำนึงถึงบวกลบโดยไม่ได้ดูแต่ขนาดเขามันอะคือไฟฟ้ากระแสสลับมันจะเป็นกราฟไซน์คอสที่ค่าบวกลบมันสลับไปตลอดแล้วเป็นไซน์คอสที่อะไรลูก v กับ i ไม่ได้เริ่มที่เดียวกันเพราะ v กับ i ไม่เริ่มที่เดียวกันเวลาเราสังเกตกราฟในการที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้มันสัมพันธ์กันมันวุ่นวายมากแต่ถ้ามันมองแค่ขนาดก็คือไม่ได้สนว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบมองว่ากราฟมันอยู่ข้างบนตลอดเวลามันดึงเป็นลูกบอลที่เด้งอยู่ข้างบนตลอดเวลาอันนี้การตีความก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นทฤษฎีของไฟฟ้ากระแสสลับถ้าทำไม่ได้เราเป็นคนปกติลูกเพราะบางทีครูอ่านโจทย์ครูก็ไม่ได้เข้าใจว่าโจทย์ถามหาอะไรก็อ่านลูกก็ต้องอ่านเพิ่มไปเรื่อยๆบางข้อต้องมาตีความว่าเฮ้ยคนถามอยากได้อะไรด้วยซ้ำข้อที่ง่ายจะง่ายไปเลยในไฟฟ้ากระแสสลับข้อที่ยากจะวุ่นวายไปเลยเป็นข้อถือไปเลยข้อที่ยากตรงนี้หรือเป็นข้อตีความในทฤษฎีจะวุ่นวายมากๆวุ่นวายถึงขนาดคนเฉลยทำออกมา 4-5 คนก็ไม่ได้สอดคล้องกันเท่าไหร่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นทำใจเยอะๆก่อนไปขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับแต่ให้ตั้งสติลูกข้อง่ายมันจะเก็บโคตรของโคตรง่ายเลยแต่ข้อที่มันวุ่นวายมันก็จะวุ่นวายจริงๆนะจ๊ะเพ
เพราะฉะนั้นจบไฟฟ้ากระแสตรงเดี๋ยวไปขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับและตามด้วยการทำโจทย์ที่ข้อ322สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า